คำเตือนในคลิปอาจมีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำตอนดูด้วยนะจ๊ะ Hello สวัสดีครับผมกับเข้ามาสู่รายการเด็กคอร์สรีวิวนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเป็น AI น่าจะเป็น AI Line ครับผมชื่อ AI ว่า Big Bot นะครับผมเป็นการสร้างรูปภาพโดยใช้ AI ในการสร้างเพื่อที่เราสามารถนำภาพพวกนี้ไปทำขายหรือทำอะไรไปทำเป็นฉากใน YouTube ฉากอะไรก็ได้นะครับผมก็อันนี้ลองเล่นมาแล้วบ้างนี่ครับซึ่งมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยเล่นอะไรมึงเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหโทษนะต้องเปิดโทษนะเฮ้ยความฉลาดของ AI ไงโทษนะอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจแต่อันเมื่อกี้ไม่เข้าใจคือมึงสร้างอะไรสร้างอะไรไม่ก็ลองดูไงว่ามันได้ไหมมันว่ามันทำฟังว่ามันตามสิ่งที่เราพิมพ์ไหมมันเป็นข้อความไงมาจากก้นมันมาจากก้นมึงโอเคเดี๋ยวให้พี่ลองไปลองเล่นดูเดี๋ยวเราลองดูไปพร้อมกันอันนี้ไม่เคยเล่นอันนี้เคยเล่นแล้วเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเลยเหมือนคนเริ่มใหม่เลยเริ่มต้นยังไงอ่ะไปเริ่มต้นใช้งานเนี่ยเหรอเริ่มก่อนมันจะมีเดี๋ยวก่อนนะไปแอดไลน์ก่อนไปที่แอดไลน์แอดบอทแบ็กบิ๊กบอทมันจะสกอร์ออฟฟิเชียลแอดเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็จะมีให้ลงทะเบียนตรงนี้ก่อนที่มันจะเป็นสีเขียวนี่จะให้ลงทะเบียนก่อนสมมติลงทะเบียนแล้วปุ๊บเสร็จยังไงต่อแล้วมันจะมีไอ้ข้างล่างนี่คือไปตรงนี้ไปแล้วทีนี้นี่ไงมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะคัดลอกข้อความอย่างตัวจากไหนอย่างเอาแนวไหนดีวะอ่ะเดี๋ยวตอนกูไม่เชื่อกูสร้างจากคนบึ้งแป๊บนึงหาอยู่มันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่บนไหนวะแป๊บนึงนะอนิเมะโอ้โหถ้าจะอนิเมะมั้งเดี๋ยวโทษนะจะแสอะไรเนี่ยอนิเมะไหนผู้ชายมึงก็มันมาจากอนิเมะนี่ว้าเริ่มเด็กชายหนึ่งคนสร้างน่ารักตัวนี้คัดลอกนี้ใช่ป่ะคัดลอกอันนี้ย่อหน้าต่างนี่ลงย่อลงเสร็จแล้วปุ๊บไปใช้งานตรงนี้อ่ะแล้วไงต่อซึ่งมันจะสามารถอันเนี้ยที่พี่หมายบอกคือมันมีเครดิตให้ฟรีใช่มีเครดิตให้ฟรีแต่ถ้าเครดิตที่หมดอ่ะมันสามารถเริ่มเติมได้ในเริ่มต้นราคาเท่าไหร่20 บาทคำว่า20 บาทนี่คือแบบโหคุณได้ผู้ชายหล่อรูปนึงอ่ะคุ้มไหมอ่ะแบบเฮ้ยฉันอยากได้รูปผู้ชายหล่อไว้สำหรับเยียวยาจิตใจสร้างปกไว้หรือไม่แบบใครอยากได้แบบผู้ชายที่แบบในอุดมคตินะหรือแบบใครสายมูนะไปแบบขอพ่อแม่อะไรนะพ่อแม่รัศมีพ่อแม่รัศมีนะเอาภาพพวกนี้ไปใช้เลย AI ไม่ห่วงเอาไปเลยบอกเลยพ่อแม่คะหนูอยากได้ผู้แบบนี้ค่ะชูสูงสูงเลยมาเรามาต่อเลยไปที่บริการ AI อย่าเลิกหลักเดี๋ยวเราอย่าเลิกหลักสร้างภาพไปที่สร้างรูปจากข้อความขั้นตอนในการสร้างรูปจากข้อความนะคะว้าอันมีเด็กผู้ชาย1คนใช่ป่ะเปลี่ยนจากเด็กเป็นจากเด็กเป็นผู้ชายเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ชายเปลี่ยนจากผู้ชาย1คนผมสั้นตาคมแก้ตรงนี้ตาคมยิ้มกระชากใจเอาเราลองไงว่า AI มันจะเข้าใจคำพูดเราไหมใส่เสื้อแถบลายขาวไม่ใส่เสื้อแถบลายขาวมันไปใส่เสื้อกล้ามท้องฟ้าสดใสมีเมฆขาวสวยงามนิ้วมือครบคุณภาพสูงสมบูรณ์อันนี้ตาคมเดี๋ยวเพิ่มอ่ะจะดูว่ามันมีอะไรที่เราพิมพ์เนี่ยตามที่เราพิมพ์ไหมอันนี้รีวิวตามความจริงนะถ้าไม่ได้อย่างนี้คืออ่ะใส่รายละเอียดภาพที่ไม่ต้องการไม่มีก็ไม่ต้องใส่เหตุผลภาพมองสองเครดิตสร้างรูปภาพลองดูพร้อมกัน A few moments later อ
ภาพที่ได้เป็นยังไงอันนี้คือก๊อปมาแล้วใส่วางได้แต่ถ้าเราอยากเพิ่มอยากเติมอะไรก็สามารถแก้ไขได้นะอย่างได้ใช่แก้ไขได้อะไรได้หมด A few moments later อ่ะ3 2 1ตาคมตรงไหนวะมันก็คมอยู่นะเหมือนก็ว่าลายเส้นคมอะถ้ามองโดยรวมโอเคอยู่อะเดี๋ยวเราลองอะในเมื่อคุณบอกว่าคุณทำได้อะเมื่อกี้ผมเห็นมีไซเบอร์พังไซเบอร์พังใช่มันจะเป็นนีออนพังเนาะโอ้อันนี้เอาลงได้หรอเออเห็นว่ามีเคยเห็นในตาม Facebook เลยตามโซเชียลมีเดียเลยอาหารที่เอาชื่ออาหารใส่ขอลองแบบไม่อันนี้นะลองแบบ อยากรู้ว่าถ้าพิมพ์ชื่อแค่ชื่ออาหารจะเป็นยังไงบริการ AI อ่ะอันนี้ก็เป็นหมดตายเป็นศิลปะดิจิตอลลองพิมพ์ดิเมนูที่ว่ามันไม่เคยมีเจ้านึกก่อนเมนูอะไรดีไม่เคยเห็นด้วยแกงเทโพไม่รู้เขียนถูกป่าวเขียนถูกป่าวแกงเทโพยังเสียสองที่ดิเพื่อที่ว่าจะได้เห็นแกงเทโพเนี่ยนะแกงเทโพเพราะว่าเราเคยไปเห็นในโลกออนไลน์มากเลยที่มันมีภาพแบบ AI อย่างกุ้งเต้นอะไรคืออยากรู้เหมือนกันว่าแกงเทโพจะเป็นยังไง A few moments later มาแล้วอ่ะ3 2 1โอ้โหแกงเทโพโทษนะคือให้ดูชัดๆเลยแกงเทโพปังปังเลยสุดคุณว่าเทโพงามเฮ้ยลองถ้าไม่ได้กำหนดเฮ้ยเราลองสักเขียนชื่อเทพเจ้าไหมลองเขียนชื่อเทพเจ้าไหมช่วงนี้เพิ่งไปดูก๊อปบอมาอยากรู้เหมือนกันเป็นอะไรดีคอมชัดเป็นศิลปะดิจิตอลอ่ะมันเกย์เทโพเครโทษไม่ใช่เทพเจ้าหรอเครโทษไงเครโทษสู้กับโอดีนไงกุ้ยอ๋ออ่ะเดี๋ยวนะถ้าเทพเจ้าใช่ไหมเทพโอดีนเหรอเทพเจ้าโอดีนเทพโอดีนจะออกมาเป็นไงวะนั่งบนบัลลังก์บัลลังก์เทพโพขนาดเก่งเทพโพงามมาเป็นพระราชวังเลยนี่ไม่เขียนเก่งไตปลาเออลองเก่งไตปลามาเป็นพระราชวังบัลลังก์ก็ไก่กะลันอ่ะนั่งบนบัลลังก์อ่ะแค่นี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูเยอะไปตรวจสอบคำไม่สุภาพก็อตอ๋อโอเคมันมีบางคำที่เขาจะห้ามเพราะงั้นเราโอดีนอ่ะดูสิโอดีนเรากับโอดีน AI มันจะตรงกันไหม A few moments later มาแล้วปั๊บโอ้ยนายค่ะเดี๋ยวนะโทษนะวีนาอยู่เออมีกาสาบานว่ามันคือกาสาบานว่ามันคือนกปากมันอยู่ไหนปากมันอยู่ไหนทุกคนดูพร้อมกันมันอยู่ไหนปากอันสุดท้ายเอาทีมชื่อเหรอชื่ออาเทน่าไหมมันน่ามันก็เจออะขนาดโอดีเจอก็น่าจะอาเทน่าเฮ้ยไม่แน่ฮาเดสอะน้องฮาเดสเลยฮาเดสกับมาสามหัววิญญาณโอเคไปโหได้ด้วยจะได้ไหมเนี่ยเย้ได้แล้วมันจะแบบลุ้นมีภ
าขึ้นช้ามากต้องหมาสามหัวมึงวะเดี๋ยวพี่อยู่ข้างใครข้างๆใครไม่รู้แต่กูรู้เลยลายเส้นเหมือนมึงรีบส่งให้กูมันจะมีแล้วตอนเนี้ยไหนคือเซเบรัสกูหมาสามหัวกูอยู่ไหนเอาโพไซดอนดีกว่าโพไซดอนเสียพอว่าเราเล่นเท่มากไปเดี๋ยวช่องเราจะปิวเอางี้ทิ้งท้ายด้วยรูปที่น่าจะฮาที่สุดน่าจะเรียกเสียงหัวเราะได้สุดเมื่อกี้แกงเทโพใช่ไหมต้มยำกุ้งยังไม่เคยเห็นคนทำแกงไตปลาแกงไตปลาแกงไตปลามันกำลังไปเซิร์ชว่าแกงไตปลาหน้าตาเป็นไงมาละจุดจุดโอ้เลิศค่ะแกงไตปลาใช่เหรอหรือว่ามันผวนเขาวะแกงไตปลาแกงไตปลานะพิมพ์ถูกแล้วใช่ไหมสภาพมันก็ต้องอย่างเงี้ยมันเป็นศิลปะเปล่าคืออันเนี้ยยังมาเป็นชิ้นๆอันนี้มึงเล่นเป็นตัวเลยแล้วคำเดียวนะสาบานว่านี่คือหน้าปลาสาบานนี่คือหัวปลาโอ้โหเอาซะหล่อนเลยมาในเมื่อเราช่องเรามันเกี่ยวกับรีวิวงั้นเราก็มาให้คะแนนดีกว่าว่าการทำอะไรอย่างเงี้ยการใช้ AI ของมันก็ถามว่ามันก็ใช้ง่ายถ้าถามว่าโดยรวมโอเคไหมใช้ง่ายคือแค่ว่าเราอยากได้ก็คือถ้าเราจะพิมพ์เราต้องพิมพ์ชัดเจนเลยว่าอย่างแบบเราอยากให้ตัวละครอะไรอยากตัวละครผู้ชายหน้าตาเป็นไงทําท่ายังไงก็อย่างที่รูปนี้เลยกล้ามมั้ยล่ะมึงกล้ามันกล้ามเชนกล้ามเป็นมัดช่วยกูจ่ายค่าลิขสิทธิ์ด้วยแต่อันเนี้ยไม่เข้าใจแกงเทโพมาเป็นวังไม่เข้าใจแกงเทโพมาเป็นวังเลยซึ่งแกงเทโพหน้าตามันจะต้องเป็นประมาณนี้แกงเทโพประมาณนี้เคยทําอยู่เคยทําคืออันนี้มันแทบไม่มีความเป็นแกงเลยมันมีความเป็นอะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยภาพนี้โอเคดีอันเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราคีย์ไม่ชัดเจนเขาเลยแบบมา3หัวตอนเนี้ยกูเจอจะมา2ตัวและเลขตัวที่3อยู่ไหนตัว3นี่อันนี้ไม่ใช่หมาดูยังไงก็ไม่ใช่หมาแล้วมองดูวิญญาณกูอยู่ไหนวิญญาณนี่จับสองอยู่เสาโลอ๋อโลอ่ะโอเคถือว่าโดยรวมสำหรับใครที่แบบไม่ค่อยซีเรียสหรืออะไรหรือสำหรับวัยรุ่นที่กำลังอยากได้ภาพสำหรับไปทำพรีเซนเตชันหรือไปทำแบบพวกพรีเซนต์หน้าห้องหรือภาพสวยไปทำพอร์ตโฟลิโอหรืออะไรเพื่อแบบวาดรูปไม่เก่งวาดรูปไม่เก่งแต่งงานไม่ค่อยถนัดเอานี้ไปเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับน้องๆหลายๆคนน้องๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่กำลังอยากได้ภาพสวยๆอยากได้ภาพอะไรเพื่อที่ไปทำเป็นแบบโปรโมทหรืออะไรอย่างงี้ก็อาจจะเอาไปใช้ได้นะครับผมถามว่าฟรีไหมไม่เชิงไม่ใช่ว่าไม่เชิงว่าฟรีอันนี้มันมีเขาจะมีเครดิตให้เครดิตเท่าไหร่นะ20 50 50เริ่มต้นก็คือมี50เครดิตสำหรับให้คนที่เริ่มใหม่สำหรับคนที่สมัครใหม่ถามว่าเติมยังไงนี่มันจะมีชำระบิลเติมแล้วผมจะเปิดให้การเร็วๆนี้น่าจะปรับปรุงมันมีเวลาอันที่ดูคือมันมีเวลาของมันอาจจะแบบตามเวลาวันเวลาราชการหรือตามทุกวันแต่ไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงคืออาจจะมีระบบเติมเงินให้มีอะไรให้ก็คือมันจะมีนี่อันนี้เราดูไม่ได้เพราะว่าที่เวลาที่เราถ่ายนี่ก็แต่ถ้าเติมจริงก็เริ่ม20บาทอ่ะสามารถได้หลายรูป20บาทและรูปแต่ละรูปก็อยู่ที่2เครดิตก็ถือว่าสำหรับเริ่มต้นรูปหนึ่งก็1คือ1เครดิตเนาะคือ2เครดิตแต่ถ้าเราใช้อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูC มันก็8มันก็คือ8เครดิตก็คือง่ายๆตกภาพนึงก็คือ2เครดิตแค่นั้นซึ่งถามว่าเราใช้เยอะไหมบางทีเราก็ไม่ได้ใช้เยอะหรืออะไรน้องบางคนก็แค่อยากได้แบบรูป2รูปพอประมาณนี้โอเคแต่ถ้าเกิดแบบกด 2-3 รูปเนี่ยแล้วแต่รูปที่ออกมา AI อาจจะไม่เหมือนกันเล่นเพลินอยู่นะก็เล่นเพลินเล่นเพลิน
สำหรับใครที่แบบไม่มีอะไรทำหรือแบบภาพไปลงเฟซตัวเองเล่นๆในการสร้าง AI หรืออะไรนี้เอาไปเล่นได้แบบอยากให้แบบเฟซตัวเองมีสีสันเฟซบุ๊กของตัวเองมีสีสันหรืออยากเอาไปลงทำเป็นภาพไว้สำหรับใส่เสียงTikTok เราหรือเสียง YouTube เราหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่กำลังทำ YouTube แต่แบบวาดรูปไม่เป็นอะไรไม่เป็นก็สร้างแฟนอาร์ตตรงนี้ได้อะไรได้นะครับผมก็ถ้าโดยรวมอ่ะเต็ม10ให้เท่าไหร่ก็ดีไอ้9 9สำหรับผมเต็ม10ผมให้ 9.5 ในการที่สำหรับทำงานอะไรพวกนี้นะครับผมหักไป 0.5 เพราะผมหักเพราะเก่งเทโพโอ้โหผมให้แค่9.5 0.5คือแกงเทโพมันไม่ใช่แกงเทโพไงมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็สำหรับรีวิวครั้งนี้นะครับผมถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วเจอกัน